นี้ผมนั่งอยู่ใกล้กระจกในร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นเจ้าแมงวันตัวหนึ่งเนี่ยมันพยายามที่จะไปข้างนอกผ่านกระจกอันนี้ใครได้คุณนึกภาพออกไหมครับว่ามันก็คิดว่าถ้าฉันทะลุกระจกไปได้คือมันก็จะไปสู่โลกภายนอกบินได้อย่างอิสระแต่มันไม่รู้หรอกว่าถ้าผ่านไปอีกนิดนึงถ้ามันเข้ามาเลื่อนไปทางซ้ายอีกประมาณแค่ไม่ถึงฟุตเขาจะเจอกระจกที่เปิดอยู่แล้วแล้วก็ออกไปได้เลยแต่ของมันเนี่ยพยายามที่จะชนกระจกอยู่นั่นอ่ะชนกระจกอยู่นั่นจนบอกว่ามันอาจจะตายจากการชนกระจกแล้วไม่สามารถสู่อิสรภาพของเขาได้และนี่คือวิธีการพยายามของมนุษย์ส่วนใหญ่มนุษย์ส่วนใหญ่คือคิดว่าตัวเองจะต้องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันไม่จริงความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นวิธีแก้คืออะไรรู้ไหมผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนานละหนังสือเล่มนี้ที่ดีมากเลยชื่อว่า U square แปลว่าอะไรคุณยกกำลังสองนึกถึงตัวเองตอนที่เป็นเริ่มการศึกษาที่เมืองไทยแล้วก็มานั่งคิดว่าฉันอยากจะเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกเกรงใจฉันไม่อยากทำอะไรเหนื่อยๆต้องขึ้นไปทีละขั้นน่าเบื่อใช่ไหมใช่ไหมจบมัธยมนะแล้วก็จบเดี๋ยวไปเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ค่อยๆทำงานนะทำงานที่เมืองไทยก่อนจะขึ้นไปทำงานที่เมืองนอกนะเดี๋ยวจะตกกระไดลงมานะต้องไปทีละขั้นผิดมนุษย์คิดอย่างนี้ผิดคนส่วนใหญ่จะคิดแบบลอจิกไงคนจะมาตักกะต้องไปทีละขั้น1 2 3 4 5ผมบอกได้เลยนะถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จแบบรวดเร็วนะอย่าคิดแบบนั้นในยุคอินเทอร์เน็ตมันทุกอย่างคุณเห็นบ้างมันจะขึ้นแบบกราฟแบบเนี้ยยกกำลังตลอดเวลากราฟความก้าวหน้าของอะไรที่เป็นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น Facebook โซเชียลมีเดียต่างๆ Google อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขึ้นกันแบบตักกะแบบสมัยก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังคิดแบบตักกะแบบไปทีละขั้นทีละขั้นที่เรียกว่า linear thinking วิธีการคิดแบบเส้นตรงคุณเอาแล้วนะครับแต่ถ้าคุณจะคิดแบบการคิดแบบยกกำลังคุณกำลังอินมากคุณกำลังอยู่ในโลกยุคใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำไปเรียนคอร์สชื่อว่า top of the field รวบรวมความคิดแบบที่ว่ากระโดดโดยใช้เครื่องทุนแรงต่างๆที่เรียกว่า leverage นะครับ leverage คือเครื่องทุนแรงต่างๆแล้วคอร์สนี้นี่ผมว่ามันมีค่ามูลค่ามหาศาลในการที่จะเปลี่ยนชีวิตผมจากที่เป็นเด็กที่มันเรียนไม่ค่อยแล้วก็เรียนโอเคเรียนไม่ได้แบบว่าเลิศหรูอะไรใช่ไหมแต่ว่าสามารถที่เป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกแล้วผมไม่ได้อวดตัวเองแต่ว่าทุกอย่างผมสร้างขึ้นมาจากวิธีการคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นไปเรียนซะ top of the field แปลว่าอะไร top of the cost top of the field แปลว่าคุณอยู่ท็อปสูงสุดของอาชีพของคุณไม่ว่าเลือกอะไรที่คุณเลือกไม่ว่าสาขาใดที่คุณเลือกหรือธุรกิจใดที่คุณเลือกถ้าคุณมีวิธีการคิดแบบ leverage นะครับผมสอนเรื่องของการทุ่นแรงตัวเองทวีคูณแรงตัวเองแล้วก็กระโดดใช้ชีวิตแบบก้าวกระโดดอย่าเป็นคนแบบนั้นที่50อายุ50 60ไม่มีอะไรมีความสำเร็จที่จะโชว์อวดใครได้เลยแต่คุณต้องเป็นคนประมาณใช้เวลาไม่ถึง3ปีคุณขึ้นแบบนี้นั่นแหละคุณใช้เวลาอยู่ในโลกยุคใหม่คอร์สนั้นเนี่ยคนที่เรียนไปแล้วประสบความสำเร็จมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบอยวิสูตรแสงอรุณเลิศนะครับเขามาเรียนคอร์สนั้นกับผมเป็นคนแรกๆเลยตอนนี้เขาเป็นคนหนึ่งเป็นผู้นำในสังคมผู้นำความคิดในสังคมคนหนึ่งนะครับใครสนใจคอร์สนั้นเนี่ยราคาปกติอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับใครสนใจคอร์สนั้นเนี่ยสามารถที่จะลงคอร์สได้ราคา 11,900 บาทนะครับเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ใครสนใจก็ CF เข้ามาเลยนะครับเขียนเข้ามาในคอมเมนต์หรือไม่ก็ inbox ไปที่เพจของผมนะครับเพจบัณฑิตรุ่งศรีอาจารย์ของอาจารย์ใครดู YouTube อยู่ก็เป็น LINE@ ก็ได้นะครับ LINE@ บัณฑิตนะคือ @ BUNDIT แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบัณฑิตรุ่งศรีสวัสดีครับ